สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Innovative Wisdom นะคะช่วงเวลาที่เราจะมาฟังเรื่องราวธุรกิจดีๆค่ะจากคณาจารย์ภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะวันนี้เป็นวันศุกร์ก็เป็นช่วงของภาควิชาการตลาดนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กฤตินีพงษ์ธนเลิศหรืออาจารย์เกตค่ะที่เคยไปเรียนที่ญี่ปุ่นมานานนะคะแล้วอย่างที่บางท่านอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันแล้วคือเกตก็จะเล่าส่วนใหญ่ก็จะเล่าแต่เรื่องธุรกิจญี่ปุ่นนะคะก็เอาสิ่งที่เราเข้าใจเราหาได้อ่านภาษาญี่ปุ่นได้ก็อยากจะนำมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านฟังกันค่ะเมื่อวันก่อนนะคะเกตเพิ่งได้เห็นแคมเปญหนึ่งของบริษัทนิชินนะคะจริงๆนิชินเนี่ยเคยเล่าไว้แล้วว่าโอ้โหเขาไม่ใช่แค่แบรนด์บะหมี่ถ้วยนะแต่เขาเป็นแบรนด์ที่ตั้งใจจะทำเหมือนช่วยให้โลกนี้มีสันติภาพได้ด้วยบะหมี่ถ้วยนะคะอันนี้เคยเอามาเล่าในรายการให้ฟังไปเหมือนกันแล้วนิชินเนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่มักจะออกโปรดักต์อะไรสนุกสนุกเก๋ๆหรือว่ามักจะมีแคมเปญการสื่อสารทางการตลาดที่ออกมาสร้างความเซอร์ไพรส์ให้เราตลอดนะคะอย่างเช่นล่าสุดค่ะนิชินเนี่ยเขาก็รีโนเวทแพคเกจจิ้งใหม่นะคะคือฝาบะหมี่ถ้วยก็เดิมปกติมันจะมีที่ฉีกมันจะมีจะงอยยื่นออกมาแค่อันเดียวใช่ไหมคะแต่เขาก็ทำเป็นจะงอย2อันนะคะเพื่อที่จะได้เกี่ยวกับหูของขอบของถ้วยเนี่ยได้ง่ายขึ้นเวลาที่เราปิดฝาจะได้ปิดได้ง่ายขึ้นทีนี้ค่ะเขาก็บอกมันเหมือนหูแมวเลยเนาะเพราะฉะนั้นนิชินนะคะก็เลยสกรีนไลน์ข้างในปกติเวลาเปิดฝาใบหมี่ถ้วยออกมาเนี่ยค่ะฝาด้านในก็จะว่างๆเป็นสีเงินใช่ไหมคะเขาก็สกรีนเป็นลายแมวเพราะฉะนั้นเวลาเราเปิดใบหมี่ถ้วยออกมาค่ะมันก็จะเป็นรูปเหมือนหน้าแมวกำลังจ้าเอ๋เราขึ้นมาอยู่นั่นเองนะคะแต่ว่าการตลาดความน่ารักของนิชินค่ะความคิดคุยังไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้นะคะมีบางถ้วยที่เขาทำมาจะทำเป็นหน้าหมาจิ้งจอกทิเบตนะคะจะเป็นหน้าแมวหน้าเบื่อๆนะคะปกติมันจะเป็นหน้าแมวยิ้มใช่ไหมคะแต่ว่ามันจะมีบางถ้วยเนี่ยที่เป็นหน้าแมวเบื่อๆซึ่งก็ทำให้เกิดกระแสไวรัลว่าเฮ้ยทำไมถ้วยที่เราได้มันเป็นหน้าแมวเบื่อล่ะมันไม่ได้เป็นหน้าแมวแบบสดใสน่ารักเหมือนที่นิชินโฆษณาล่ะก็กลายเป็นไวรัลไปนะคะสุดท้ายนิชินก็กลับมาเฉลยว่าจะมีถ้วยแรร์ไอเทมแบบนี้เพียงแค่ 6% เท่านั้นที่เป็นหน้าจิ้งจอกหน้าตาหน้าเบื่อแบบนี้นะคะอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการตลาดที่สร้างความฮือฮาให้กับแบรนด์เหมือนกันว่าจริงๆแค่เราปรับแพคเกจจิ้งใหม่นะคะเราก็สามารถทำให้ผู้บริโภคเนี่ยคิดถึงเราหรือว่าพูดถึงเราในสังคมออนไลน์ได้แล้วนะคะทีนี้พออ่านเรื่องนิชินไปค่ะเห็นเป็นถ้วยบะหมี่ถ้วยไปนะคะแต่ก็พลันนึกถึงแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่ผูกพันตอนสมัยเรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะชื่อว่าแบรนด์ซุปสต็อกโตเกียวเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะอยากจะมาเล่าเรื่องราวการตลาดเกี่ยวกับแบรนด์แบรนด์นี้ให้กับทุกท่านฟังนะคะว่าแบรนด์นี้เนี่ยเขาเป็นแบรนด์ยังไงแล้วทำไมถึงประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้นะคะโดยคำหนึ่งที่เกดคิดว่าแบรนด์นี้มีชัดคือคำว่าแบรนด์เพอร์เพสนะแบรนด์เพอร์เพสหรือเป้าหมายของแบรนด์หรือจุดประสงค์ของแบรนด์นะคะมันสำคัญยังไงการที่เราบอกว่าแบรนด์เพอร์เพสนะแบรนด์เราเกิดมาเพื่ออะไรมันทำให้เราทำการตลาดเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะคะเรามาดูเรื่องราวของแบรนด์ที่ชื่อว่าซุปสต็อกโตเกียวกันเกดเชื่อว่าถ้าเกิดท่านไหนได้มีโอกาสไปที่ญี่ปุ่นอาจจะเคยเดินผ่านแล้วนะคะร้านเนี่ยเขามักจะอยู่ตามห้างสรรพสินค้าชั้นใต้ดินชั้นอาหารหรือไม่ก็ตามสถานีรถไฟค่ะยิ่งสถานีรถไฟโตเกียวชินจูกุใหญ่ๆก็จะมีอยู่ตรงบางมุมนะคะเราจะเห็นผู้หญิงไปนั่งเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวก็เป็นร้านที่สาวๆเดินเข้าง่ายค่ะก่อนอื่นเกดพูดคำการตลาดคำหนึ่งไปนะคะคือคำว่า brand purpose ท่านอาจจะบอกเอ๊ะอาจารย์ไม่เคยสอนอะไรมันคืออะไรลองมาดูนิดนึงนะคะ brand purpose เนี่ย purpose แปลว่าจุดประสงค์ใช่ไหมคะจุดประสงค์ของการมีแบรนด์นั่นเองพูดง่ายคือเหตุผลที่แบรนด์นี้ควรเกิดขึ้นมาทำไมถึงควรมีแบรนด์นี้เกิดอยู่มันคือคำว่า why ของแบรนด์ค่ะซึ่งเหตุผลนี้นะคะมันควรจะเป็นเหตุผลที่ไม่ใช่เรื่องเงินไม่ใช่เรื่องการทำเงินไม่ใช่ว่าpurpose ของแบรนด์ฉันคือฉันจะขายบะหมี่ถ้วยได้800ล้านไม่ใช่นะแต่ว่าเหตุผลที่เราควรจะมีแบรนด์นี้อยู่ทำไมถึงควรเกิดมาล่ะอย่างกรณีของนิชินเขาบอกว่าเขาอยากจะสร้างสันติภาพให้กับโลกผ่านอาหารเพราะว่าถ้าเกิดคนท้องอิ่มก็จะไม่มีใครมาแข่งแย่งหรือทำสงครามกันนะคะนั่นคือแบรนด์ purpose ของนิชินทีนี้แกยังไม่เล่าเรื่องแบรนด์ purpose ของซุปสต็อกโตเกียวนะคะแต่ว่าอยากให้ท่านเห็นภาพก่อนค่ะว่าแล้วตัวร้านที่แกกำลังจะพูดถึงเนี่ยมันเป็นร้านแบบไหนจริงๆแล้วค่ะตอนที่ซุปสต็อกโตเกียวเพิ่งออกมาใหม่ๆเนี่ยเขาถูกจัดประเภทอยู่ในร้านอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดเพราะว่าชื่อก็บอกแล้วนะคะซุปสต็อกโตเกียวนะคะซุปสต็อกโตเกียวเนี่ยเป็นร้านที่ขายแค่ซุปเท่านั้นค่ะเรียกได้ว่าคนมาสั่งซุปตักดื่มนิดๆแล้วก็ไปนะคะไปทำงานต่อไปทำกิจกรรมอะไรต่อ
คนญี่ปุ่นก็เลยแอบเรียกแบรนด์นี้เบาๆว่าเป็นฟาสต์ฟู้ดแบบใหม่นะคะสุดสต็อกโตเกียวซึ่งก่อตั้งปี1999ก็ประมาณ20กว่าปีแล้วนะคะขายซุปอย่างเดียวขายรอดได้ยังไงจริงๆแค่คิดแค่นี้ก็น่าสนใจแล้วนะคะเป็นแบรนด์ที่ตอนแรกเกดก็ไม่นึกว่าเขาจะอยู่ยั้งยืนยงมาได้นานขนาดนี้นะคะโปรดักต์ของเขาค่ะก็อย่างที่ในภาพจะมีขึ้นนะคะก็จะขายแต่พวกซุปเท่านั้นจะเป็นพวกซุปใสซุปฟักทองซุปมะเขือเทศหรือว่าซุปน้ำแกงไก่ซุปสตูนะคะก็จะมีหลายแบบเลยทีนี้ก็จะมีทั้งแบบรสชาติซุปปกติด้วยแล้วก็จะมีรสแบบซุป Limited Edition นะคะซึ่งจะเปลี่ยนไปแต่ละซีซั่นของญี่ปุ่นเลยตัวร้านค่ะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ชั้นใต้ดินนะคะรถสถานีรถไฟบ้างตรงที่ที่คนเดินผ่านเยอะบ้างนะคะแล้วก็ท่านจะเห็นว่าส่วนใหญ่เขาจะทำเป็นเคาน์เตอร์บางร้านนะคะอยู่ตรงสถานีรถไฟแค่พื้นที่จะแค่ประมาณหน้ากว้างประมาณ2เมตรนิดๆเองแล้วก็จะมีที่นั่งประมาณ3-4ที่นั่งนะคะแล้วพนักงานเนี่ยก็จะแค่ตักซุปใส่ถ้วยนะคะแล้วก็อาจจะสั่งขนมปังสั่งข้าวเพิ่มแล้วก็เสิร์ฟเป็นเซตให้กับคนให้กับลูกค้าทานเสร็จปั๊บก็รีบไปหน้าตาเมนูก็จะประมาณนี้ค่ะก็จะมีตั้งแต่ซุปมะเขือเทศครีมซุปมินิสโตรซุปผักนะคะซุปโพตาชซุปมันฝรั่งนะคะหรือว่าจะเป็นซุปแบบเอเชียนเช่นเขาก็จะเอาฟักทองกับกะทิมาต้มผสมกันนะคะหรือว่าเป็นซุปสไตล์ญี่ปุ่นเป็นซุปหม่าล่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีซุปให้เราเลือกได้หลากหลายแบบนะคะมีทั้งแบบวีแกนด้วยกลูเตนฟรีด้วยก็คิดเผื่อมาหมดทุกอย่างเลยนะคะเป็นร้านที่ขายแต่ซุปจริงๆและนอกจากขายจะซุปนะคะถ้าเกิดใครอยากจะให้มันอยู่ท้องนิดนึงเขาก็จะมีข้าวขายนะคะหลังๆเริ่มมีแกงกะหรี่เป็นซุปเคอรี่ออกมาขายแล้วคือไม่ได้เป็นแกงกะหรี่ที่หนักๆแต่ว่าเป็นแกงกะหรี่ที่ใสๆหน่อยมีส่วนผสมของซุปนะคะก็สามารถสั่งกับข้าวก็ได้สั่งกับสลัดก็ได้หรือว่าสั่งกับขนมปังก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะ mix and match ซุปเนี้ยกับอะไรนะคะแล้วก็บางทีเขาก็จะมีเป็นซีซันด้วยเช่นทีมนะคะก็จะมีทีมซุปของเอเชียก็อาจจะมีพวกต้มยำกุ้งซุปหม่าล่ามีซุปหวานเปรี้ยวของประเทศต่างๆอะไรแบบนี้ค่ะเขาก็จะพยายามคิดเมนูใหม่ๆมาบางทีมีซุปผักชีตอนที่ผักชีฮิตในญี่ปุ่นนะคะเพื่อไม่ให้ทำให้ลูกค้าเบื่อเนาะสาเหตุที่ซุปเนี่ยค่ะเป็นที่นิยมมากๆเพราะว่าสาวๆญี่ปุ่นค่ะชอบมากเลยคือสาวญี่ปุ่นก็อาจจะเหมือนสาวไทยนะคะบางทีเรากลัวการทานอาหารผัดทอดๆเนาะอย่างผัดซีอิ๊วไก่ทอดสาวๆก็จะไม่ค่อยกล้าทานเยอะนะคะสาวญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกันแต่ทีนี้ค่ะร้านที่อยู่ชั้นใต้ดินของสถานีรถไฟเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกร้านเบนโตะขายราเมงขายไก่ทอดขายข้าวเยอะๆนะคะแล้วพอเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยที่ซุปสต็อกเข้ามาเนี่ยค่ะก็กลายเป็นว่าโอ้โหเปิดหน้าน้ำใหม่คืออาหารเฮลตี้ก็สามารถทำให้คนเนี่ยแฮปปี้ได้นะและที่สำคัญมันเป็นอาหารอุ่นๆนะคะไม่ได้เป็นอาหารเย็นๆคนมาแบบเหนื่อยๆหิวนิดนึงอยากหาอะไรรองท้องนะคะเพิ่งประชุมเสร็จบ่าย3จะทานข้าวเลยก็หนักไปอยากจะหาอะไรเบาๆทานนิดนึงก็แวะมาที่ซุปสต็อกแล้วก็ลองทานซุปดูแล้วก็รู้สึกอุ่นใจนะคะอันนี้เนี่ยเขาก็จะมีพวกชากาแฟเสิร์ฟด้วยนิดหน่อยเมนูไม่ได้มีให้เลือกเยอะมากนะคะส่วนใหญ่จะเป็นแค่ซุปแล้วก็เผื่อมีข้าวเท่านั้นเองข้าวก็จะเลือกได้เป็นข้าวกล้องก็ได้ก็คือเน้นไปสายแบบค่อนข้างเฮลตี้เลยก็จะโดนใจสาวๆมากๆเลยนะคะเกดเดินผ่านที่ใดเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เห็นลูกค้าผู้ชายค่ะจะเป็นลูกค้าผู้หญิงนั่งเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นร้านที่ผู้หญิงเข้าง่ายนะคะคือมีลูกค้าผู้หญิงนั่งเต็มไปหมดเลยถ้าเราไปบางร้านอย่างร้านราเมงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายแล้วสาวญี่ปุ่นเขาจะแบบอุ๊ยฉันไม่อยากจะดูแบบกากันไม่อยากจะเข้าไปในร้านที่ผู้ชายนั่งเยอะนะคะเขาก็จะมาเลือกร้านแบบนี้ซึ่งก็จะเป็นร้านที่ทำมาเพื่อตอบโจทย์ผู้หญิงจริงๆนั่นเองนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเขาก็ขายดีมากนะคะจนมีเวอร์ชันที่สามารถเอากลับบ้านได้ด้วยมีวางขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตบางแห่งนะคะก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดนึกถึงซุปเนี่ยส่วนใหญ่ซุปสต็อกก็จะเป็นแบรนด์ที่เป็น top of mind คือคนญี่ปุ่นก็จะนึกถึงเป็นแบรนด์แรกๆเลยค่ะก็เราถ้าเกิดเราชอบซุปของเขาก็สามารถซื้อกลับบ้านไปอุ่นเองทานเองที่บ้านได้ด้วยนะคะแล้วตัวซุปด้วยความที่เขาไม่ค่อยได้ใช้น้ำมันมันก็จะมีวิตามินของผักที่ต้มออกมาหรือเนื้ออะไรเงี้ยค่ะใช้น้ำมันน้อยมีวิตามินเยอะก็ดีต่อสุขภาพนั่นเองนะคะนั่นคือสินค้าของซุปสต็อกค่ะที่เกดพยายามให้ท่านเห็นท่านเห็นร้านแล้วเห็นสินค้าแล้วนะคะเอาละค่ะเรามาดูกันดีกว่าแบรนด์เพอร์เพสจุดประสงค์ของแบรนด์เหตุผลที่ซุปสต็อกเกิดขึ้นมาหรือควรมีอยู่ต่อไปคืออะไรเอ่ยลองเดาๆดูนะคะWhy นะคะทำไมแบรนด์นี้ทำไมเราถึงยังควรมีแบรนด์ซุปสต็อกอยู่เป็นเพราะอะไรนะคะแบรนด์นี้ทำไมถึงควรดำรงอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ
พอจะเดาได้ไหมเอ่ยว่าเขาช่วยคนอื่นยังไงเวลาเราหาแบรนด์เพอร์เพสนะคะเราลองถามตัวเองง่ายๆว่าเราอยากจะช่วยหรือเราอินกับการช่วยคนในแบบไหนเราอยากจะช่วยคนยังไงนะคะกรณีของซุปสต็อกนั้นเฉลยนะคะเขาบอกว่าแบรนด์เพอร์เพสของเขาคือการทำให้ลูกค้าอบอุ่นนะคะถ้าเกิดแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นแบบเป๊ะๆเขาบอกว่าทำให้ผู้คนทั่วโลกอุณหภูมิทำให้อุณหภูมิร่างกายของผู้คนทั่วโลกสูงขึ้นทำให้อุณหภูมิร่างกายของผู้คนทั่วโลกสูงขึ้นแต่เกดรู้สึกว่าคำนี้ค่ะมันอาจจะเข้าใจยากนิดนึงในภาษาไทยก็เลยแปลง่ายๆว่าทำให้ลูกค้ารู้สึกอบอุ่นซึ่งอบอุ่นทางนี้อาจจะเป็นอบอุ่นทั้งทางกายคือดื่มซุปเข้าไปอุ่นๆแล้วทำให้ร่างกายอบอุ่นและอุ่นทางใจก็คือรู้สึกทานมาที่นี่แล้วอุ่นใจสบายใจนะคะก็คิดว่าเป็นคำที่เขาตั้งใจทำให้มันมีสองความหมายนั่นเองทีนี้พอเราได้แบรนด์เพอร์เพสแล้วความสำคัญของแบรนด์เพอร์เพสคืออะไรฟังดีๆนะคะทุกครั้งที่เราทำการตลาดค่ะหากเรานึกไม่ออกให้กลับมาที่แบรนด์เพอร์เพสจุดประสงค์ของการสร้างแบรนด์จุดประสงค์การทำธุรกิจของเราคืออะไรหนอนะคะจุดประสงค์การทำธุรกิจของเราคืออะไรหนอแบรนด์เพอร์เพสเราคืออะไรนะคะซึ่งของซุปสต็อกโตเกียวนะเขาก็พูดชัดว่าทำให้ลูกค้าอบอุ่นเพราะฉะนั้นเวลาคิดแคมเปญการตลาดเขาจะไม่ได้คุยแบบนี้ค่ะเฮ้ยทำยังไงให้ยอด Facebook ยอดไลค์ขึ้นเฮ้ยทำยังไงให้ยอดขายขึ้นแต่เขาจะกลับมาถามในทีมงานเสมอว่ามีวิธีไหนอีกไหมที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกอบอุ่นนะคะมันจะต่างกันมากเลยนะกับการที่เราพยายามคิดเพื่อยอดขายเนาะถ้าเราคิดเพื่อทำยอดขายเราจะทำยังไงคะทำคูปองส่วนลดไหมทำเซลล์ไหมทำรสชาติอะไรสักอย่างไหมแบรนด์มันก็จะไม่ค่อยมีทิศทางไปเรื่อยๆนะคะบางคนบอกว่าตอนนี้เขาฮิตซุปเย็นกันอ่ะงั้นเราทำซุปเย็นออกมาขายผ่านไปแป๊บนึงเขาฮิตซุปเห็ดทรัฟเฟิลกันอ่ะงั้นเราทำเห็ดทรัฟเฟิลขายด้วยผ่านไปนิดนึงเขาฮิตชาไข่มุกกันเราก็เริ่มคิดแล้วเอ๊ะเราซุปเราควรจะใส่ชาไข่มุกด้วยดีไหมมันจะทำให้เราเป็นแบรนด์ที่สเปะสปะค่ะหากเราไม่ได้ยึดหรือไม่มีแบรนด์เพอร์เพสที่ชัดเจนในทางกลับกันแบรนด์ที่ดีที่มีแบรนด์เพอร์เพสที่ชัดเจนเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของซุปสต็อกโตเกียวต่อจากนี้นะคะว่าทุกกิจกรรมที่เขาทำทุกแบรนด์แคมเปญโฆษณาการตลาดเขาทำเนี่ยเขาจะกลับมาที่คำนี้เสมอว่าลูกค้ารู้สึกอบอุ่นไหมลูกค้ารู้สึกอบอุ่นไหมนะคะก่อนอื่นกันอยากให้ท่านดูก่อนค่ะว่าลูกค้าของเขาเป็นใครแล้วตัวแบรนด์เป็นยังไงนะคะตอนที่เจ้าของแบรนด์เขาคิดเขาบอกว่าเขาเห็นภาพเลยว่าผู้หญิงคนนึงเนี่ยทำงานเหนื่อยๆวิ่งแบกคอมมานะคะแล้วก็วิ่งเข้ามาในร้านเขาได้ดื่มซุปสักถ้วยนึงแล้วก็ถอนหายใจได้พักอยู่กับตัวเองนิดนึงแล้วถึงค่อยวิ่งไปทำงานต่อเพราะฉะนั้นค่ะเพอร์โซนาคือการที่เราสร้างกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยให้เหมือนเป็นคนจริงๆนะคะเขาก็ตั้งชื่อเลยนะคะชื่ออากิโนะซุยุนะคะอายุ37ปีอยู่ในเขตโตเกียวนะคะอาจจะโสดหรือว่าทำงานแต่ว่าก็ค่อนข้างมีรายได้สูงระดับหนึ่งเป็น career woman นะคะเป็นผู้หญิงทำงานแล้วก็เป็นคนที่ extrovert ให้ความสำคัญกับเวลาของตัวเองเป็นคนที่ชอบดูของที่มันเก๋ๆแปลกๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่เป็นคนที่ถ้าเกิดไปเขาเขียนละเอียดมากเนาะเขาบอกถ้าเกิดไปว่ายน้ำเนี่ยพอกระโดดลงสระปุ๊บก็จะว่ายท่าฟรีสไตล์ก็จะจำว่ายน้ำเลยนะคะเป็นคนที่พลังเยอะมากหวังว่าท่านพอจะเห็นตัวอย่างกลุ่มเป้าหมายนะคะเพอร์โซนาที่เราเอามาทำเป็นคนเนี่ยของแบรนด์โตเกียวซุปสต็อกแบรนด์นี้นะคะทีนี้มาดูต่อนะคะแล้วถ้าเขาบอกว่ากลับมาที่แบรนด์เพอร์เพสเนาะทำยังไงผู้หญิงที่ดูแบบรัชดูชีวิตแบบเร่งรีบยุ่งขนาดนี้เนี่ยยิ้มได้นะทำให้เธอรู้สึกอบอุ่นได้มันก็จะมีแคมเปญหลายแคมเปญในร้านที่เขาทำเช่นตอนนั้นที่เขาออกซุปเป็นซุปหัวหอมนะคะลองดูในภาพก็จะมีกระดาษเล็กสีขาวด้านข้างขวานะคะมองวางไว้อยู่เป็นรูปหัวหอมยิ้มนะคะด้านหลังก็เป็นเมสเซจหรือว่าเป็นที่รองซุปนั่นแหละค่ะแต่ว่าด้านหลังก็เราสามารถเขียนเป็นการ์ดเมสเซจได้หรือบางทีพนักงานอาจจะแอบเซอร์ไพรส์ด้วยการเขียนเมสเซจให้กับลูกค้าก็ได้เหมือนกันนะคะด้านหลังหันมาจะอาจจะมีตัวพิมพ์ว่าเออขอบคุณนะที่มาใช้บริการนะคะเท่านี้ก็ทำให้ลูกค้าตักซุปไปเห็นการ์ดยิ้มแล้วก็อบอุ่นได้แล้วอารมณ์กระดาษรองจานของ MK ประมาณนั้นนะคะทำยังไงให้ลูกค้ารู้สึกอบอุ่นได้อีกเขาก็คิดว่าเออหน้าหนาวบางทีเราต้องการซุปอุ่นๆนะแต่เราช่วงนี้ทำงานนะคะไม่ค่อยมีเวลาทำอาหารอาจจะทำงานยุ่งเขาก็จะมีเป็นแพ็กเกจเซตเป็นแพ็กเซตโดยที่นะคะเป็นเซตเขาก็จะมีเซตให้ของขวัญแล้วก็มีกลุ่มเป้าหมายนึงที่เขาบอกว่าเออน่าสนใจก็คือกลุ่มคุณแม่ค่ะกลุ่มคนท้องหรือว่ากลุ่มคนที่เพิ่งคลอดลูกนะคะสมมติเกดมีเพื่อนที่เพิ่งคลอดลูกเกดก็อาจจะส่งเซตซุปอันนี้ไปให้เพราะว่า
หูคุณแม่หลังคลอดเสร็จเนาะคงเหนื่อยคงไม่มีเวลาทำอาหารหรือว่าเหนื่อยล้ามากๆนะคะแล้วก็ต้องการสารอาหารที่ดีเพราะฉะนั้นก็ส่งซุปไปให้เขาซึ่งเจ้าซุปตัวนี้เนี่ยเขาไม่ใส่พวกสารกันบูดสารปรุงแต่งกลิ่นสีอยู่แล้วนะคะทีนี้ในกล่องก็จะมีเขียนนี่ค่ะเป็นภาพสีน้ําสดใสเป็นลายดอกไม้เนาะสําหรับท่านที่เพิ่งเป็นคุณแม่มือใหม่ข้างในก็จะมีเขียนรายละเอียดนะคะว่าซุปมันสำคัญยังไงนะคะชีวิตที่มีซุปมันดียังไงแล้วก็คอยเล่าเรื่องราวของซุปให้คุณแม่อ่านเพลินๆได้นี่ก็เป็นเซตของฝากของขวัญที่เราสามารถทําให้เพื่อนของเราเองก็รู้สึกอบอุ่นใจได้เช่นเดียวกันแบรนด์ Purpose นะคะทำยังไงให้คนรู้สึกให้ลูกค้าอบอุ่นแคมเปญทุกแคมเปญของซุปสต็อกจะเป็นประมาณนี้ค่ะอย่างช่วงปีใหม่ตอนนี้เขาทำเนี่ยเขาก็ไปรวบรวมนะคะstore manager ทั้งหมดของทุกๆสาขาแล้วให้ store manager ทุกสาขาเนี่ยถ่ายภาพแล้วก็เขียนคำสวัสดีปีใหม่ในแบบของตัวเองเช่นสมมติเกิดอยู่สาขาชินจูกุก็จะบอกว่าสวัสดีค่ะชาวชินจูกุนะคะสวัสดีปีใหม่ทุกๆวันตอนนี้เราเห็นทุกท่านเดินทางผ่านสถานีชินจูกุซึ่งยุ่งวุ่นวายมากๆเลยเป็นยังไงบ้างเราก็จะอ่านเขียนข้อความทักทายปีใหม่ไปนะคะซึ่งทํากันทั้งหมด68ร้านนะมี68ร้านอาจจะเป็นร้านเล็กๆในโตเกียวนะก็จะมีเขียนเช่นอันนี้เป็นร้านที่สาขาฮิโร่นะคะในโตเกียวเขาก็จะเขียนไว้เลยค่ะสวัสดีค่ะชาวฮิโร่ร้านฮิโร่ของเราเป็นร้านที่หนึ่งในเป็นร้านที่มีประวัติศาสตร์เลยก็เป็นร้านแรกๆของโตเกียวซุปสต็อกนะคะท่านทราบหรือเปล่าตึ๊ดๆๆแล้วสุดท้ายเขาลงท้ายว่าสวัสดีปีใหม่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะทําให้ลูกค้าที่อยู่ย่านนั้นนะคะเขาก็จะแขวนป้ายไว้หน้าร้านเลยค่ะแล้วก็ทําให้ลูกแล้วก็ขึ้นโซเชียลมีเดียนะคะของเขาทําให้ลูกค้าที่อยู่ในจังหวัดนั้นในเมืองนั้นเห็นแล้วก็รู้สึกคอนเน็กต์มากขึ้นนึกภาพสิคะตอนนี้บ้านก็อยู่แถวรัชดาเนาะสมมติมีร้านขายแกงกะหรี่แถวๆบ้านเขียนสวัสดีค่ะชาวรัชดาตอนนี้รถอาจจะติดนิดนึงนะเป็นยังไงบ้างเราจะรู้สึกว่าเขาเป็นร้านที่เป็นร้านข้างบ้านเราจริงๆเป็นร้านที่อยู่แถวๆบ้านเราจริงๆไม่จะรู้สึกถึงความเป็น chain store หรือว่าร้านที่มีสาขาเยอะๆอีกต่อไปก็จะอบอุ่นขึ้นนะคะตรงกับ brand purpose ของแบรนด์เลยหรือเวลาที่เขาออก product ใหม่ค่ะเวลาที่คิด product ใหม่เขาก็จะคิดว่ามีเมนูไหนไหมนะที่จะทำให้คนรู้สึกอบอุ่นบ้างแล้วตอนที่ประชุมกันค่ะก็มีคนเสนอขึ้นมาว่าตอนที่เราป่วยอ่ะแม่ทำข้าวต้มให้ทานแล้วมันเป็นข้าวต้มอุ่นๆที่รสชาติดีเนาะรสชาติอ่อนๆซุปสต็อกก็เลยมีเมนูข้าวต้มขึ้นมานะคะในช่วงเปลี่ยนฤดูซึ่งเป็นช่วงที่คนติดหวัดง่ายหรือว่าไม่ค่อยสบายแล้วก็จะใส่พวกขิงอะไรพวกนี้ใส่สมุนไพรเข้าไปนะคะทำให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกอุ่นกายด้วยเนาะแล้วก็อุ่นใจด้วยนะคะก็เป็นทำให้ลูกค้ารู้สึกนึกถึงออกมาทำงานที่โตเกียวออกจากบ้านต่างจังหวัดมาก็คิดถึงรสมือแม่นะการได้ทานข้าวต้มนี้ก็ทำให้เขารู้สึกอุ่นใจขึ้นมาเหมือนกันนะคะนั่นคือวิธีคิดไอเดียโปรดักต์ใหม่หรือบางทีค่ะเวลาที่คนไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเคยทานพวกน้ำแกงพวกซุปในจังประเทศนั้นๆแล้วถ้าเกิดเขาได้กลับมาทานรสชาติแบบนี้ในญี่ปุ่นอีกเขาคงรู้สึกอุ่นขึ้นเนาะก็เลยกลายเป็นไอเดียของซีรีส์เอเชียให้ลองซุปเอเชียนั่นเองนะคะมีอะไรอีกที่เขาทำเขาก็จะมีพวกใบปลิวแผ่นพับที่แจกในร้านนะคะหรือว่าลูกค้าสามารถหยิบอ่านได้ซึ่งเขาเป็นร้านซุปเนี่ยจริงๆก็ควรจะเล่าถึงเรื่องซุปนะแต่ว่าพอแบรนด์เขาเป็นที่รู้จักแล้วค่ะเขาก็คิดว่ามีเรื่องอะไรอีกที่จะทำให้ลูกค้ารู้สึกอบอุ่นมันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวอื่นๆที่ลูกค้ารู้สึกว่าอ่านแล้วจะรู้สึกดีเช่นดอกไม้กับความงดงามของชีวิตการจัดดอกไม้จัดยังไงแล้วทำให้ชีวิตเรางดงามหรือทำให้ชีวิตเราเนี่ยดีขึ้นยังไงได้บ้างก็จะเล่าเรื่องดอกไม้ไปนะคะหรือบางฉบับก็จะพูดเรื่องของการเชื่อมั่นในตัวเองว่าการที่เรามีความสุขในแบบตัวเองการที่เราไม่ต้องไปอิงกับเทรนด์แฟชั่นต่างๆหรือคำพูดของคนเนี่ยมันทำให้ชีวิตเราดียังไงได้บ้างบางเล่มก็จะเล่าเรื่อง craftsmanshipนะคะความตั้งใจความใส่ใจของคนของแต่ละวงการแบบนี้เป็นต้นซึ่งพอลูกค้าที่นั่งทานซุปไปอ่านไปอะค่ะก็จะรู้สึกว่าโอ้โหเป็นเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจเนาะหรือว่าทำให้เราอยากกลับไปจัดดอกไม้เลยรู้สึกสนุกจังเลยนะคะกับการอ่านเรื่องราวแบบนี้พอเป็นแบบนี้ค่ะก็จะทำให้ก็จะกลับที่แบรนด์ Purpose เดิมเนาะทำให้ลูกค้ารู้สึกอบอุ่นนะคะทีนี้มีแคมเปญนึงที่แกชอบมากมันจะมีวันนึงที่ซุปสต็อกเขาบอกว่าเขาจะไม่ขายซุปแล้วแต่เขาจะขายแกงกะหรี่ถ้าเป็นปกตินะคะเราก็สามารถทำแคมเปญง่ายๆเนาะเช่นซุปสต็อกโตเกียวจะกลับมาเปิดเป็นร้านแกงกะหรี่แค่1วันเท่านั้นรีบมากันนะจ๊ะจบแต่ว่านั้นไม่ใช่ซุปสต็อกนะคะเขาก็มีความเก๋อยากจะทำให้ลูกค้ารู้สึกอบอุ่นเนาะมีเรื่องราวพูดคุยกันนะคะเขาเลยออกมาเป็นแคมเปญที่ชื่อว่า something yellow ซึ่งแกงกะหรี่มันเป็นสีเหลืองๆใช่ไหมคะเขาก็เชียร์ว่าถ้าเกิดลูกค้ามานะแล้วถ่ายรูปกับแกงกะหรี่อาจจะถ่ายที่บ้านก็ได้หรือถ่ายที่ร้านก็ได้แล้วคุณมีสีเหลืองอะไรบางอย่าง
แล้วถ้าเกิดคุณถ่ายรูปติดแฮชแท็กแล้วโพสต์ลงโซเชียลมีเดียเราจะมีการสุ่มให้รางวัลแล้วก็จะมีของบางอย่างดีๆไปฝากสู่ท่านนะคะก็จะเป็นของรางวัลเป็น limited edition พวกสมุดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาส่งไปแจกให้กับลูกค้านะคะทีนี้พอดูภาพก็รู้สึกน่ารักมากบางคนก็ให้ลูกใส่เสื้อสีเหลืองมาทานแกงกะหรี่ที่ซุปสต็อกที่มีขายแค่วันเดียวเท่านั้นบางคนก็เอาเครื่องเขียนมาบางคนเอารถยนต์ของเล่นสีเหลืองนะคะมาถ่ายรูปด้วยก็กลายเป็นแคมเปญที่ทำให้คนยิ่งมากยิ่งเห็นอีกว่าซุปสต็อกกำลังจะเปลี่ยนมาขายแกงกะหรี่แล้วนะกำลังจะออกแกงกะหรี่อะไรบางอย่างแล้วนะนะคะก็เป็นที่ฮือฮาในโซเชียลมีเดียในญี่ปุ่นตอนนั้นเลยแล้วพลังของแคมเปญส่วนหนึ่งคือพนักงานเองก็จะสามารถคอนเนคกับลูกค้าได้ง่ายขึ้นเช่นอุ้ยคุณลูกค้าใส่เสื้อสีเหลืองหรอคะขอบคุณมากค่ะอุ้ยคุณลูกค้ามีปากกาสีเหลืองลองมาร่วมแคมเปญนี้ไหมคะนะคะก็จะทำให้พนักงานกับลูกค้าเนี่ยมีบทสนทนากันมากขึ้นมากกว่าการแค่ว่ารับอะไรดีคะ700 เยนค่ะขอบคุณค่ะนะคะก็ทำให้ลูกค้ารู้สึกสนิทหรือว่ารู้สึกอบอุ่นใจมากขึ้นแม้ว่าจะมาที่ร้านแค่คนเดียวนะคะทีนี้การที่เรามีแบรนด์ purpose ที่ชัดเจนค่ะเขาเองก็เอามาใช้ในการคัดเลือกพนักงานเหมือนกันนะคะว่าตอนที่คัดเลือกพนักงานเข้าใหม่เนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่อยากจะทําให้ลูกค้ารู้สึกอบอุ่นเขาก็จะให้มีการสัมภาษณ์ผ่านด่านไปเรื่อยๆนะคะแล้วด่านสุดท้ายเนี่ยเขาจะให้พนักงานมาแสดงอะไรก็ได้ที่ทําให้คนดูรู้สึกอบอุ่นมันอาจจะเป็นการเต้นการร้องเพลงการอ่านกลอนอะไรก็ได้นะแต่ต้องทําให้คนรู้สึกอบอุ่นซึ่งเขาก็จะดูจากการความปรารถนาดีพลังรอยยิ้มแล้วดูว่าพนักงานคนนี้เนี่ยเหมาะกับการทํางานที่บริษัทนี้หรือเปล่าเพราะว่าบริษัทเราเป็นบริษัทที่อยากจะให้ลูกค้ารู้สึกอบอุ่นนั่นเองนะคะแล้วพอรับพนักงานเข้ามาค่ะเขาก็ยังพูดความสำคัญของ purpose นี้อย่างชัดเจนนะคะว่าทำยังไงให้ลูกค้ารู้สึกอบอุ่นทำยังไงให้ลูกค้ารู้สึกอบอุ่นซึ่งในบริษัทนี้ค่ะปีนึงก็จะมีอีเวนต์ครั้งนึงอีเวนต์ใหญ่เขาก็จะจัดประกวดไอเดียกันว่ามีวิธีไหนไหมที่จะทำให้ลูกค้ารู้สึกอบอุ่นนะคะมีวิธีไหนไหมที่จะทำให้ลูกค้ารู้สึกอบอุ่นซึ่งปกติค่ะเวลาเรามีการเลี้ยงประจำปีเนาะเราก็จะดูว่าสาขาไหนทำรายได้ได้เยอะสาขาไหนทำรายได้ได้น้อยนะคะแต่ประธานบริษัทบอกว่าคิดอย่างนี้มันไม่แฟร์เพราะว่าบางบริษัทอยู่ในทำบางร้านอยู่ในทำเลที่คนไม่ได้เดินผ่านเยอะสักเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดไปบอกให้เขาขายให้ได้เยอะๆอีกเขาอาจจะไม่ค่อยมีความสุขในการทำงานไม่รู้สึกอบอุ่นก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยมาเป็นการแข่งไอเดียดีกว่าว่าทำยังไงให้ลูกค้ารู้สึกอบอุ่นขึ้นไปอีกไม่ได้มาที่โตเกียวซุปสต็อกนะคะและแบรนด์ไหนทีมไหนร้านไหนที่ได้รับรางวัลค่ะก็ชนะเลิศก็จะได้รับรางวัลไปเป็นทริปต่างประเทศนะคะเป็นทริปต่างประเทศซึ่งเขาก็ไม่ได้บอกว่าก็เปลี่ยนไปทุกปีนะคะแต่ชื่อรางวัลเขาน่ารักมากเขาบอกว่าเป็นทริปที่จะไปทำให้คนทั่วโลกเนี่ยรู้สึกอบอุ่นขึ้นก็คืออาจจะมีทริปไปต่างประเทศเราไปศึกษาดูซิว่าซุปในแต่ละประเทศเป็นยังไงนะคะแล้วเอาไอเดียนี้กลับมาทำให้ผู้คนยิ่งอบอุ่นขึ้นไปอีกเขาก็ยังใช้แคมเปญนี้ในชื่อรางวัลอยู่นะคะทำให้ผู้คนทั่วโลกอบอุ่นทำให้ผู้คนทั่วโลกอบอุ่นนะคะเป็นต้นเพราะฉะนั้นค่ะความหมายของแบรนด์เพอร์เพสเนี่ยที่เกิดเล่าให้ท่านฟังไปนะคะคือมันไม่ใช่แค่มีไว้เก๋ๆหรือมีไว้ประดับเว็บไซต์แต่มันจะเป็นเครื่องเตือนใจว่าแบรนด์เราเกิดมาเพื่ออะไรและอะไรที่เราควรทำหรือไม่ควรทำนะคะอะไรที่เราควรทำหรือไม่ควรทำเช่นแบรนด์ซุปสต็อกโตเกียวก็รู้ว่าเวลาเขาจะออกสินค้าใหม่ก็จะกลับมาถามที่แบรนด์เพอร์เพสค่ะมันทำให้ลูกค้ารู้สึกอบอุ่นไหมหรือเวลาแคมเปญการตลาดอะไรที่มันทำให้ลูกค้ารู้สึกอบอุ่นขึ้นได้บ้างเช่นลูกค้าอบอุ่นขึ้นเมื่อไหร่ไม่ได้พูดคุยกันไม่ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ไม่ได้ยิ้มไม่ได้เห็นอะไรที่มันตลกแล้วมันก็จะทำให้เขาเนี่ยคิดไอเดียการตลาดได้ง่ายขึ้นนะคะในขณะเดียวกันแบรนด์เพอร์เพสเองก็นำมาใช้ในการคัดเลือกพนักงานได้ด้วยว่าพนักงานคนนี้อินกับเพอร์เพสของเราไหมและมีความสามารถในการสร้างแบรนด์เพอร์เพสนี้ให้เป็นจริงได้หรือเปล่านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เกดเล่าแค่เคสหลักๆมีนิดชินไปนิดหน่อยนะคะตอนต้นแต่ว่าหลักๆเนี่ยจริงๆอยากเล่าเรื่องแบรนด์ของซุปสต็อกโตเกียวตอนแรกพยายามหาแบรนด์อื่นมาคู่ด้วยเหมือนกันแต่รู้สึกว่าอุ๊ยแบรนด์นี้ทำอะไรแบบเก๋จังเลยครีเอทีฟจังเลยนะคะอยากให้ท่านเห็นความครีเอทีฟของเขาด้วยและขณะเดียวกันสิ่งที่สำคัญคือทุกแคมเปญเขาคิดมาจากเบสเดียวกันหมดคือทำให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกอบอุ่นแล้วก็มีความสุขเพราะฉะนั้นลองมาหาแบรนด์เพอร์เพสของทุกท่านดูนะคะลองถามตัวเองดูง่ายๆว่าเราทำไมเราถึงสร้างโปรดักต์ตัวนี้ขึ้นมานะคะทำไมเราถึงทำแบรนด์นี้ขึ้นมาเราทำแบรนด์นี้มาเพราะเราปรารถนาอยากจะเห็นอะไรเราอยากจะช่วยสังคมหรอเราอยากจะช่วยให้คนในชุมชนมีงานหรือเปล่าหรือเรารู้สึกว่าเอ๊ะงานหัตถกรรมของไทยเรามีคนรุ่นใหม่สนใจน้อยเราอยากจะเป็นแบรนด์นึงที่ช่วยให้งานหัตถกรรมไทยขึ้นมามีชื่อเสียงครั้งนึง
หรือถ้าเราทำร้านอาหารอะไรคือ purpose ของเราคะอะไรที่ไม่ใช่เรื่องเงินอะไรคือเหตุผลที่เราอยากจะทำธุรกิจนี้ต่อไปอยากให้ธุรกิจนี้มีต่อไปเช่นอยากจะส่งอาหารที่ดีต่อสุขภาพให้กับผู้คนอยากจะทำให้เด็กๆมีรอยยิ้มอยากจะทำให้ครอบครัวที่มารักกันสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะคือสิ่งที่เราเรียกว่า brand purpose การตลาดที่ดีนะคะไม่ใช่การตลาดที่ขายของให้ได้เยอะๆให้ได้มากๆนั่นเป็นแค่วิธีการไม่ใช่เป้าหมายการตลาดแต่การตลาดที่ดีค่ะคือการเข้าใจลูกค้าแล้วก็พยายามทําให้ลูกค้ามีความสุขนะคะอย่าลืมเป้าหมายของเราเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มากกว่าแค่เงินและหากท่านเจอตรงนั้นมันจะทําให้พนักงานลูกทีมของเรามีแรงบันดาลใจด้วยว่าวันนี้เราอยากจะทําให้ลูกค้ารู้สึกอบอุ่นนะเรามีความสุขจังเลยนะแล้วพอพนักงานมีความสุขเขาก็จะมีไอเดียในการคิดเพื่อลูกค้ามากขึ้นต่อไปนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น brand purpose ค่ะวันนี้เราได้เรียนแนวคิดการตลาดแนวคิดนึงที่สําคัญมากๆหากท่านไหนเจอ brand purpose แล้วเวลาที่ออกแบบแคมเปญลองถามตัวเองว่าแคมเปญไหนบ้างที่จะทำให้ลูกค้าเราจุดๆตาม brand purpose เช่นลูกค้าเราสุขภาพดีขึ้นลูกค้าเรามีรอยยิ้มมากขึ้นพ่อแม่ลูกรักกันมากขึ้นและเชื่อเกตค่ะท่านจะคิดไอเดียการตลาดได้ง่ายขึ้นมากๆเลยนะคะก็จบไปแล้วนะคะช่วง innovative wisdom ที่เกตมาเล่าตัวอย่างเรื่องราวของการตลาดให้ฟังนะคะเดือนหน้าน่าจะเป็นอาจารย์อีกท่านหนึ่งเกตก็จะอยู่ท่านเดือนสิงหาคมเดือนนี้นะคะท่านไหนที่สนใจอยากจะฟังตอนเก่าๆก็สามารถเซิร์ช CU Radio ทาง YouTube ก็ได้หรือว่าทางเว็บไซต์ก็ได้นะคะและลองหาช่วง innovative wisdom นะคะหากอยากฟังช่วงการตลาดค่ะเซิร์ชไปที่วันศุกร์นะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็หวังว่าจะได้นำความสุขเล็กๆน้อยๆให้กับคุณผู้ฟังฟังแล้วก็เผื่อเป็นไอเดียในการทำธุรกิจทำการตลาดอย่างมีความสุขค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ